ากมาญี่ปุ่นดินแดนแห่งอทิตุไททั้งทีมาไม่ถึงภูเขาไฟฟูจิหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าฟูจิซังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะภูเขาไฟแห่งนี้ซึ่งเคยระเบิดครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2250ยุคเอโดะมีความงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่นและยังเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูงราว 3,776 เมตรตั้งอยู่ที่บริเวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวซึ่งจะมีหิมะขาวปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีชาวญี่ปุ่นทุกคนต้องเดินทางมาเที่ยวที่ภูเขาไฟแห่งนี้อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขาแน่นอนค่ะที่เห็นด้านหลังนี้นะคะคือภูเขาไฟฟูจิค่ะในแต่ละปีนะคะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางเข้ามาที่นี่มากมายไม่เพียงแต่ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเท่านั้นในแต่ละปีนะคะชาวญี่ปุ่นก็หลั่งไหลมาที่นี่ค่ะเพราะเขามีความเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งของเขาก่อนที่จะตายลงนะคะต้องได้มาที่ภูเขาไฟแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นภูเขาไฟเทพเจ้าค่ะและจากคำบอกเล่ายังพบว่าเดิมชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากใครต้องการขึ้นภูเขาไฟฟูจิแล้วจะต้องอาบน้ำจาก5ทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของหินเดือดใต้ภูเขาไฟฟูจิเมื่อเย็นแล้วยุบตัวลงเป็นแอ่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติจนกลายเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ตามทิศต่างๆในเมืองของฟูจิโยชิดะก่อนที่จะมีการขึ้นภูเขาไฟเพราะการที่จะขึ้นภูเขาไฟแห่งเทพเจ้าได้ต้องชำระร่างกายให้สะอาดด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิชั้นที่5มีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คือศาลเจ้าโทมิทาเกะหรือศาลเจ้าแม่สุริยะเพื่อให้ผู้ที่ขึ้นมาขอพรได้สักการะตามความศรัทธาที่มีต่อภูเขาไฟแห่งนี้และจากการศึกษาล่าสุดยังพบว่าที่ภูเขาไฟฟูจิยังมีภูเขาไฟอีกลูกทับซ้อนกันอยู่ซึ่งการแล้วลาที่เปลี่ยนผ่านไปทำให้ภูเขาไฟทั้ง2ลูกกลายเป็นฟูจิซังเพียงลูกเดียวทั้งนี้ที่บริเวณด้านล่างของภูเขาไฟฟูจิยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนั่นคือหมู่บ้านโอชิโนะฮักไคซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์8บ่อโดยเป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากและได้ถูกเลือกให้เป็น1ใน100อันดับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งหากมองลงไปในบ่อด้วยความใสสะอาดจะทำให้เราสามารถมองเห็นปลาเรนโบว์เทราหากวันไหนที่มีแสงส่องกระทบผืนน้ำก็จะเห็นผืนน้ำเป็นสีฟ้าได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยที่สำคัญที่นี่ยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าโอท็อปของชาวบ้านมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านหลากหลายซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนที่เข้มแข็งโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐทำให้ปัจจุบันที่หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในแต่ละปีสร้างรายได้กับชุมชนได้ไม่น้อยสุดท้ายเราต้องบอกเมื่อลาจากฟูจิซังไปด้วยบรรยากาศสวยๆและความประทับใจที่จะจดจำไว้ไม่ลืมเลือนค่ะอัชราวรรณสุวรรณสมบัติไวท์ทีวีรายงาน